สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งที่มี2บุคลิกเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากอันดับหนึ่งของโรงเรียนและยังมีดีกรีเป็นถึงคนที่สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศได้อีกด้วยแต่นิสัยของเขาก็ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ตัวเองทำได้เลยเพราะวันๆเขาแทบจะไม่เรียนหลับทุกคาบแต่งตัวผิดระเบียบเรียกได้ว่าเขาแหกทุกกฎของโรงเรียนเลยก็ว่าได้เขาจะแสบแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ในแถวหน้าเสาธงตอนเช้าผอ.กำลังพูดเชิดชูนักเรียนคนหนึ่งอยู่ที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนโดยการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้เหรียญทองพร้อมกับบอกให้นายอานนท์ออกมาที่หน้าเสาธงเพื่อมอบเกียรติบัตรให้พอหัวเกียร์นักเรียนไทยคนนี้เขาชื่อว่าอานนท์เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆอันดับหนึ่งของโรงเรียนเลยก็ว่าได้แต่เขามักจะมีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับความเก่งก็คือหลับในห้องเรียนดูดบุหรี่แต่งตัวผิดระเบียบไม่ค่อยสนใจการเรียนแต่มันก็ดันตอบได้ทุกคำถามและสอบผ่านหมดทุกวิชานี่มันเทพทูชัดๆหลังจากผอ.เรียกชื่ออานนท์อานนท์ก็เดินออกไปที่หน้าโซทงแบบเท่ๆแล้วก็ถ่ายรูปไปหนึ่งทีตัดมาที่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษครูประจำชั้นให้เพื่อนลุกขึ้นยืนตอบคำถามแต่เหมือนเพื่อนจะตอบไม่ได้อานนท์ที่นั่งข้างๆก็เลยหวังดีแกล้งเพื่อนบอกคำตอบผิดๆไปจนเพื่อนเอาไปตอบแล้วก็ทำเอาฮาขำลั่นห้องกันเลยครูก็เลยอธิบายคำตอบที่ถูกต้องไปพร้อมกับบอกอานนท์ว่าห้ามแกล้งเพื่อนอีกเพราะเขามักจะแกล้งกันเป็นแบบนี้ประจำตอนพักกลางวันอานนท์และแกล้งเพื่อนก็หาอะไรเล่นกันโดยการท้าเพื่อนงัดข้อมีกรรมการประกาศไม่ยังกับการแข่งขันระดับประเทศและก็เป็นฝ่ายของอานนท์ที่ชนะไปคนแพ้ก็เลยโดนทำโทษโดยการให้เพื่อนๆลุมจักรจีนั่นเองไม่พอมันยังเอาเก้าอี้ออกมาเล่นไถกันไปทั่วชั้นเรียนเช้าวันต่อมาผอ.มาถึงที่โรงเรียนก็มีผู้ปกครองคนนึงเอาของขวัญมาให้ผอ.พร้อมกับขอบคุณที่ดูแลลูกเขาเป็นอย่างดีแถมยังบอกอีกว่าลูกคนเล็กกำลังจะเข้ามัธยมแล้วอยากจะให้ผอ.ช่วยเหมือนคนพี่ผอ.ก็เลยตอบไปว่าช่วยได้แต่แม่ต้องมีอะไรตอบแทนให้โรงเรียนด้วยซึ่งสิ่งที่ผอ.หมายถึงก็คือเงินค่าแรกเข้านั่นเองมาทางฝั่งครูฝ่ายปกครองที่กำลังตรวจแถวนักเรียนมาสายว่าใครทำอะไรผิดกฎระเบียบบ้างอานนท์ที่กำลังจะเดินเข้าตึกไปแบบเนียนๆแต่ก็ดันโดนจับได้ซะงั้นครูบ่นอานนท์เป็นชุดเลยและอานนท์ก็บอกครูไปว่าเขามาสายแค่5นาทีแต่ตอนนี้ครูบ่นจนเวลาที่สายเขาเป็น10นาทีแล้วครูที่ได้ยินแบบนั้นก็ของขึ้นมากกำลังจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้อานนท์อีกรอบแต่ผอ.ก็เข้ามาขัดจังหวะไว้พอดีพร้อมกับถามอานนท์ว่าเห็นป้ายรูปอานนท์ที่เขาติดไว้ทั่วโรงเรียนหรือยังพร้อมกับบอกว่าทางโรงเรียนจะส่งตัวอานนท์ไปงานวิชาการอานนท์ก็เลยตอบรับว่าเขาจะไปครูปกครองก็เลยบอกผอ.ว่าอานนท์มาโรงเรียนสายแต่ผอ.ดูนาฬิกาแล้วก็ตอบไปว่า5นาทีเองปล่อยเด็กไปเถอะกรุงเทพรถมันติดครูฝ่ายปกครองก็ได้แต่ยอมปล่อยไปนักเรียนที่อยู่ในแถวสายก็เลยได้รับแต้มบุญนี้ไปด้วยในห้องเรียนคาบอังกฤษวันนี้ครูให้นักเรียนทุกคนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรทุกคนก็ออกมาพรีเซนต์ตัวเองว่าอยากเป็นครูบ้างอยากเป็นหมอบ้างเป็นวิศวกรบ้างแต่มีอานนท์คนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรกันแน่ยืนเงียบๆยังกับใครมาเย็บปากไว้อยู่แบบนั้นจนหมดคาบตอนเลิกเรียนระหว่างที่อานนท์กำลังจะกลับบ้านกับเพื่อนก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาบอกให้อานนท์มาเจอเขาหน่อยเขาอยากจะมอบทุนการศึกษาให้โดยความที่ไม่อยากได้เงินอานนท์ก็ตอบรับไปอย่างไวสถานที่ที่อานนท์ไปก็คือโรงเรียนกวดวิชานั่นเองพี่ที่นั่งรออานนท์อยู่นี่เขาชื่อว่าบีเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้พี่บีก็ไม่รอช้าเริ่มบอกเงื่อนไขที่จะมอบทุนให้อานนท์ทันทีว่าอานนท์แค่ถ่ายรูปวิดีโอกับเขาและทำเหมือนเคยเรียนกวดวิชาที่นี่ก็พอชื่อเสียงอานนท์จะทำให้คนอื่นเข้ามาอยากเรียนที่นี่อานนท์ก็เลยถามไปว่าแบบนี้มันคือการโกหกหรือเปล่าพี่บีก็เลยกดเครื่องคิดเลขให้ดูว่าค่าโกหกมันประมาณ 40,000 บาทอานนท์ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับตาโตลุกไปถ่ายวิดีโออย่างไวเลยวันต่อมาในคาบของครูฝ่ายปกครองสายโหดอานนท์มันก็หลับไม่สนใจเลยจนครูต้องเดินเอาช็อกมาปาใส่หัวเม่งๆไป1ทีพร้อมกับบ่นไปอีก1ชุดว่าเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยอานนท์มันก็ยังเถียงอีกว่าที่เสื้อผ้าเขาหลุดแบบนี้มันส่งผลต่อการเรียนไหมและทั้งครูก็เริ่มเถียงกันหนักขึ้นอานนท์บอกวิชาของครูมันไร้สาระ
ครูก็เลยโมโหบอกไปว่าถ้าอานนท์พูดแบบนี้อีกหน่อยก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนพ่อของเขาอานนท์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเดินออกจากห้องไปเลยเขาตรงไปที่ห้องคอมแล้วก็ไปแต่งรูปครูปกครองเป็นเงาะป่าพร้อมกับปล่อยรูปนี้ออกไปจนคนทั้งโรงเรียนเอารูปไปล้อแล้วก็ขำกันขี้แตกขี้แตนกันทั้งโรงเรียนไม่นานอานนท์ก็ถูกห้องปกครองรวบตัวไปโดยมีผอ.ครูฝ่ายปกครองและก็ครูประจำชั้นอยู่ในห้องนั้นด้วยผอ.พูดด้วยความใจเย็นว่าอานนท์ไม่ควรทำแบบนี้อานนท์ก็เลยบอกเหตุผลว่าครูปาช็อกใส่เขาก่อนแถมยังเหยียดหยามพ่อเขาอีกครูก็ไม่ยอมบอกว่าอานนท์หลับในห้องเรียนแถมยังพูดจาใส่เขาไม่ดีอีกผอ.ก็เลยไก่เกลี่ยให้อานนท์ขอโทษครูเรื่องจะได้จบเช้าวันต่อมาอานนท์มาที่งานวิชาการกับผอ.ระหว่างที่เขากำลังเดินเล่นไปเรื่อยๆก็เจอพี่บีเข้าพี่บีก็เลยบอกเขากำลังจะโทรหาพอดีเลยแต่อานนท์มันก็ถามหาบุเล่ซะงั้นทั้งสองคนก็เลยพากันขึ้นไปดูดบนชั้นดาดฟ้าและสาเหตุที่พี่บีจะโทรหาก็เพราะว่าพี่บีจะชวนอานนท์ไปทำงานด้วยกันและงานที่เขาจะชวนไปทำก็คือจะให้อานนท์เข้าไปโกงข้อสอบแล้วก็คอยบอกข้อสอบลูกค้าคนอื่นๆในห้องเพราะว่าเขามีวิธีทำให้นั่งติดกันได้ให้อานนท์กลับไปตัดสินใจก่อนแถมเงินดีมากด้วยวันต่อมาที่โรงเรียนตอนพักกลางวันอานนท์มันก็ชวนเพื่อนมานั่งกินน้ำเก๊กฮวยกันข้างโรงเรียนเรียกได้ว่าอะไรผิดกฎมันทำหมดมาทางฝั่งของเด็กนักเรียนที่กำลังเล่นเตะบอลกันอยู่แต่ดันพลาดเตะไปโดนแจกันบนศาลพระภูมิของโรงเรียนเข้าครูฝ่ายปกครองก็ไม่รอช้าตามมาทำโทษทันทีโดยการให้กราบแล้วก็ตีเรียงคนหลังจากโดนตีแล้วทุกคนก็มานั่งอดโอยกับความเจ็บของตัวเองอยู่ระหว่างนั้นเองก็มีนักเรียนหญิงคนนึงมาเห็นพอดีแล้วก็ขอถ่ายรูปรอยที่โดนตีเอาไว้เธอจะเอาไปโพสต์ลงเน็ตจนถูกวิจารณ์ไปอย่างแพร่หลายเรื่องใช้ความรุนแรงกับนักเรียนหลังจากนั้นความเดือดก็เพิ่มมากขึ้นพอในโรงเรียนเริ่มมีการรวมตัวประท้วงเรื่องนี้ถึงขนาดที่ครูฝ่ายปกครองเข้ามาสอนในห้องนักเรียนทุกคนลุกหนีกันทั้งห้องเลยทีเดียวจนเรื่องมันเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วไปถึงหูผอ.เข้าผอ.ก็เลยเรียกครูปกครองไปพบพร้อมกับตักเตือนถึงเรื่องนี้ว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงขนาดนี้แต่ผอ.ก็ยังสั่งการให้สลายการชุมนุมด้วยโดยการเอาน้ำสีไปไล่ฉีดนักเรียนจนวิ่งแยกย้ายกันออกไปมาทางฝั่งของอานนท์ตอนนี้เขารับงานกับพี่บีแล้วแถมหนึ่งในลูกค้าเขาจะต้องบอกแนวข้อสอบก็คือเพื่อนสนิทของเขาในแก๊งด้วยวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปสอบจริงแผนก็คือคนที่ติดเข็มกลัดสีเหลืองก็คือคนที่จะโกงข้อสอบส่วนคนที่ติดเข็มกลัดสีเขียวคือคนที่ต้องบอกคำตอบให้วันต่อมาเป็นวันที่เข้าสอบจริงๆอานนท์ก็ทำได้เนียนมากชูนิ้วซะชัดเจนนึกว่าเส้นเอ็นกระตุกแต่ก็ไม่มีใครจับได้ซะงั้นหลังจากจบงานพี่บีก็เอาเงินมาให้อานนท์เป็นปึกเลยเพื่อเป็นค่าจ้างและเวลาผ่านไปจนตอนนี้อานนท์จบม.6แล้วและกำลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศโดยมีแม่ขับรถไปส่งที่สนามบินระหว่างที่เขานั่งรอเครื่องบินเขาก็หยิบจดหมายจากผอ.ขึ้นมาอ่านในจดหมายเขียนไว้ว่าผอ.ขอมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนอานนท์อย่างเต็มที่ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนซึ่งก็คือทุนไปเรียนต่อต่างประเทศในครั้งนี้ของเขานั่นเองจบลงไปแล้วสำหรับอานนท์เป็นนักเรียนตัวอย่างเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย